สวัสดีครับเกรียงนะครับจาก One Lab Thailand นะครับมาเตรียมความพร้อมกันนิดนึงวันนี้จะมาแนะนำวิธีการรีจิสเตอร์หรือการสมัครเพื่อให้เรามียูสเตอร์ในเกม One Lab นะครับ One Lab International วันนี้เดินทางมาถึงเวอร์ชันที่ 1.2.0 แล้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษ 100% วันนี้วันที่6มกราคมจริงๆผมตั้งใจจะอัดอีกสัก 2-3 วันแต่คาดว่าอาจจะไม่ทันการอีก 2-3 วันภายในไม่น่าเกินวันที่10มกราคมนะครับภาษาไทยน่าจะพร้อมให้กับนักปั่นชาวไทยทุกท่านได้ใช้งานนะครับงั้นวันนี้ผมมาแนะนำวิธีการรีจิสเตอร์แล้วก็วิธีการสมัคร One Lab ว่าทำอย่างไรนะครับ One Lab สามารถเล่นได้ทั้ง Windows PC นะครับ Android แล้วก็ iOS Windows PC เนี่ยก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่ www.onelab.comส่วน iOS นะครับก็ไปโหลดที่ App Store Android ก็ไปโหลดที่ Play Store นะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วเราก็จะทำการรับสมัครด้วยอีเมลนะครับผมก็จะใส่อีเมลเข้าไปนะครับโอเคใส่อีเมลไปแล้วผมแนะนำว่าให้ตั้งพาสเวิร์ดรอไว้ก่อนนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องซ้ำกับพาสเวิร์ดของอีเมลนะครับแต่ว่าขอให้มีตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขหนังสือเลขใหญ่แล้วก็ตัวเลขด้วยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นการเรียกว่ายืนยันตัวตนเราจะกด send ตรงนี้นะครับเพื่อส่งโค้ดไปที่อีเมลของเราเสร็จแล้วเราก็จะไปเปิดอีเมลเราเอาโค้ดที่เขาส่งมาให้กลับมากรอกตรงนี้เป็นการยืนยันตัวตนว่าอีเมลเนี้ยเป็นของเราจริงนะครับผมกด send ครับโอเคเนี่ยครับเขาขึ้นว่า please check your email to get the code นะครับก็ผมไปเปิดอีเมลเอาโค้ดก่อนครับโอเคตอนนี้มาแล้วขอโทษครับโอเคมาแล้วครับบางท่านอาจจะไปอยู่ในจังเมลนะครับก็ลองดูแต่ว่าโค้ดเนี่ยจะถูกส่งมาโดยชื่อว่า One Lab นะครับโค้ดของผมคือ886132เพราะงั้นผมก็จะเอากลับมาใส่นะครับ886132มันมีเวลาหมดนะครับเพราะฉะนั้นคือผมตั้งใจที่จะให้ตั้งพาสเวิร์ดไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราตกลงนะครับแล้วก็กด Sign In นะครับต้องทำให้สำเร็จภายในเวลานะครับเพราะว่ามันจะมีเวลาแค่1นาทีเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้นะครับก็จะเป็นการตั้งชื่อละแล้วก็มีจุดสำคัญหลายๆจุดนะครับผมเห็นสมาชิกหลายๆคนพลาดไปเป็นผู้หญิงนะครับอ่ะ personal data นะครับโอเคมา nickname ก็คือชื่อ AKA ผมเรียกกันว่า AKA ข้างบนแล้วกันนะครับผมตั้งเป็น one lab 120แล้วกันเพราะตอนนี้เพิ่งอัปเดตมาเมื่อ1มกราคมเนี่ย120นะครับ first name ผมใส่ไปก่อนชื่อเนี่ยชื่อตรงข้างบนนะครับนะตอนนี้ยังเป็นภาษาไทยไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นอักษรไม่ได้นะครับ last name Thailand โอเค country นะครับเลือก Thailand นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับ gender นะครับอย่าลืมนะครับผู้ชายเลือกเป็น male นะครับผู้หญิงเลือกเป็น female ผมเห็นหลายคนสมัครออกมาแล้วไม่เป็น female นะครับน่าจะพลาดขั้นตอนนี้ไปครับโอเคเสร็จแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดครับแนะนำว่าให้ใส่ให้ตรงนะครับเพราะว่ามันจะมีการคำนวณเบื้องต้นให้ด้วยนะครับให้ใส่ตามความจริงนะครับโอเคแม็กฮาร์ดเรทสำหรับจักรยานนะครับแม็กฮาร์ดเรทสำหรับจักรยานนะเราใส่ได้นะครับเราจะเลือกเป็น LTHR ก็ได้นะครับหรือเป็นแม็กฮาร์ดเรทก็ได้นะครับแต่ผมถนัดแม็กฮาร์ดเรทมากกว่าแม็กฮาร์ดเรทจักรยานผมไม่น่าถึง190โอเคเสร็จแล้วนะครับหน้านี้ใส่วันเดือนปีเกิดใส่ส่วนสูงนะครับบรรทัดต่อมาใส่น้ำหนักนะครับบรรทัดต่อมาก็ใส่แม็กฮาร์ดเรทของเรานะครับกด next นะครับอันนี้ก็เลือกสีผิวเลยฮะถ้าปั่นเยอะหน่อยก็เนี่ยครับดำปี๋นะครับปั่นไม่ค่อยปั่นก็ตัวขาวหน่อยอันนี้ก็ซีดเป็นผีเลยนะครับผมก็เลือกกลางๆนะครับแล้วก็กด next นะครับต่อไปก็จะเป็นการเลือกจักรยานนะครับจักรยานเบื้องต้นจะมีให้เลือก3แบบนะครับก็จะมีตัวเบสิกนะครับอันนี้ก็จะประมาณว่าเฟรมภูเขาอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบสิกเหมือนกันแต่เป็นภูเขานะครับก็จะมีเรื่องน้ำหนักคว
ความเบานะครับแล้วก็จะมีโคโมลี่นะครับผมเป็นสาวกผมชอบมากเฟรมเหล็กงั้นผมเลือกเอาเฟรมเหล็กโอเค Welcome to One Lab นะครับเรียบร้อยนะครับเราแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรก My first time นะครับ use One Lab นะครับมันก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นการแนะนำโปรแกรมนะเราไปเลยแล้วกันเราลองอะไรกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำขั้นตอนนี้เราจะได้ไอเทมด้วยนะครับโอเคมันก็จะบอกว่า One Lab เนี่ยนะครับแบ่งเป็น2โหมดหลักๆนะครับคือ1ก็คือโหมดสำหรับไบค์ก็คือโหมดจักรยานก็คือสมาร์ทเทรนเนอร์หรือเทรนเนอร์กับจักรยานนะครับส่วนสปินไบค์เนี่ยก็คือตัวสินค้าตัวใหม่ของผมก็คือที่เป็นสปินไบค์เป็นจักรยานออกกำลังกายเป็นสมาร์ทสปินไบค์จักรยานออกกำลังกายที่ปรับความชันตามเกมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้โหมดไหนก็เลือกเอานะครับส่วนมาก 90% ทุกคนน่าจะใช้สมาร์ทเทรนเนอร์อยู่แล้วนะครับก็เลือกไบค์นะครับต่อมาเรื่องการแพลริ่งนะครับอันนี้ก็บอกนิดนึงนะครับก็สมาร์ทเทรนเนอร์เลือกแพร์กับสมาร์ทเทรนเนอร์นะครับใครที่ใช้ power กับเทรนเนอร์ธรรมดาก็เลือกแพร์ที่ power ใครที่ใช้เป็นแค่ speed sensor นะครับก็แพร์เฉพาะ speed sensor heart rate นะครับแล้วก็ขาแดนซ์รอบขาด้านมุมด้านบนจะเห็นว่ามีทั้งโลโก้ and plus และ bluetooth ก็ดูอุปกรณ์ของท่านให้ดีนะครับว่าอุปกรณ์ของท่านเนี่ยส่งสัญญาณเป็นอะไรถ้าใช้กับ pc นะครับมันจำเป็นที่จะต้องถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ pc หรือโน้ตบุ๊กที่ไม่มี and plus ที่ไม่มี bluetoothขอโทษครับเอาใหม่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีบลูทูธแปลว่าคุณต้องใช้ AN Plus นั่นหมายความว่าคุณต้องมีตัว USB ส่งสัญญาณและรับสัญญาณเป็น USB AN Plus ก่อนนะครับแต่ส่วนใครที่มีบลูทูธแล้วเซนเซอร์เหล่านั้นสามารถส่งเป็นบลูทูธก็สามารถใช้ได้เลยนะครับไม่งงเนาะโอเคนะครับนี่นะครับก็เป็นสัญญาณตอนนี้คอมผมมีแต่บลูทูธผมไม่มี AN Plus นะครับเพราะฉะนั้นเซนเซอร์ที่ผมจะใช้หรือเทรนเนอร์ที่ผมใช้จำเป็นจะต้องส่งสัญญาณเป็นบลูทูธเท่านั้นโอเคนะครับมันก็เป็นการแนะนำนะครับว่าตรงนี้ไปถึงไหนนะครับโอเคเขาบอกให้ลองชูสดูหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มี device อยู่นะครับเราพอเรากดเข้าไปที่สมาร์ทเทรนเนอร์ปุ๊บถ้าเรามีสมาร์ทเทรนเนอร์สมาร์ทเทรนเนอร์ก็จะขึ้นปิ๊งขึ้นมาทางนี้เลยนะครับเราก็กดแพร่ไปแต่ตอนนี้มันไม่มีนะครับผมไม่มีอยู่เนี่ยครับพอจบการแนะนำแล้วเนี่ยก็ receive reward นะครับก็จะได้รางวัลด้วยได้เป็นไอเทมคราวนี้มันก็พาเข้ามากดรับรางวัลนะครับเนี่ยรับรางวัลนะครับก็คือได้เป็นไอเทมเสื้อขาวนะครับถ้าอยากได้รางวัลเพิ่มนะครับก็เลือกทำ challenge ข้างล่างนะครับอย่าง challenge นั้นต่อไปนะครับก็บอกว่า please complete theก็คือเหมือนกับว่าให้ไปลองโหมดของฟรีไรด์ให้จบนะครับเสร็จก็จะได้แว่นนะครับต่อมาก็จะเป็นเทรนนิ่งนะครับเป็นโหมดของเทรนนิ่งก็คือเวิร์กอัลทำเสร็จก็จะได้หมวกนะครับก็จะมีให้เลือกเล่นแต่ว่าเราต้องค่อยๆทำตามไปทีละอันนะครับไม่สามารถข้ามอันได้ต้องแก้ทีละ1 2 3 4เรียงเข้าไปโอเคนี่คือหน้าเมนหลักนะครับมาอธิบายกันนิดนึงว่าอะไรบ้างอีเวนต์นะครับอีเวนต์ตัวนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะใช้กันข้อดีของ One Lab ก็คือผมสามารถสร้างห้องการแข่งขันของเราขึ้นมาได้นะครับเช่นตอนนี้นะครับเราขึ้นมา One Lab Thai Cyclic Meeting นะครับมันก็จะขึ้นเวลาให้เราดูว่าเขานัดกันกี่โมงนะครับระยะทางเท่าไหร่ความชันเท่าไหร่แล้วก็กดเข้าไปดูนะครับสมมติว่าผมจะเข้าไปจอยอีเวนต์นี้นะครับก็จะบอกเลยว่าระยะทาง13โลนะความชันสะสมอยู่ที่276นะครับใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับด้านหลังก็จะมีบอกว่า only power device นะครับก็แปลว่าคนที่ใช้ speed sensor เนี่ยไม่สามารถร่วมจอยได้ถ้าคุณอยากจอยอีเวนต์นี้ก็กด enter event เรียบร้อยเมื่อถึงเวลาก่อนเวลาปล่อยตัว30นาทีห้องจะทำการเปิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเข้าไปมองอัพนะครับสมมติว่าอันนี้มันนัดกัน11โมงพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมครับ10โมงครึ่งห้องจะเปิดมันก็จะพาทุกคนเข้าไปในห้องอัตโนมัติคุณก็วอร์มเลยพอ11โมงครึ่งตรงปุ๊บระบบปล่อยเลยปล่อยตัวทุกคนปล่อยตัวออกพร้อมกันนะครับเนาะนี่คืออีเวนต์นะครับ Quick Pay นะครับเอามาโหมดที่ฟรีไลฟ์ก่อนนะครับฟรีไลฟ์เนี่ยก็เหมือนเป็นสนามให้ทุกคนได้เข้าไปปั่นนะครับอัปเดตใหม่มาล่าสุดมาเพิ่มอีก2สนามนะครับตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ10สนาม
ใช่สิบสนามนะครับเราก็สามารถเลือกผมดูสนามใหม่โชว์สนามใหม่โอเคนะครับสมมุติเราจะปั่นสนามเนี้ย 13.8 โลนะครับความชันสะสมเด็กๆอยู่ที่84เมตรนะครับเราก็จะมีแผนที่ให้ดูด้านขวาก็จะเป็นลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยนะครับจะเป็นลีดเดอร์บอร์ดของสนามว่าสนามเนี้ยใครทําเวลาไว้ดีที่สุดนะครับอย่างตอนเนี้ย 13.8 โลคนที่ทําเวลาไว้ดีที่สุดคือ10นาทีนะครับอ่ะเราลองเล่นดูแล้วก็ลองกดโกเข้าไปนะครับโอเคก็รอแป๊บนึงระหว่างที่รอเนี่ยตอนนี้คือค่าปิงของเกมตอนนี้ดีมากนะครับอยู่ที่ประมาณ250 240 250นะครับซึ่งถือว่าเป็นค่าเกมที่แจ๋วเลยนะครับสามารถเล่นได้แล้วโอเคเนี่ยนะครับค่าปิงผมตอนนี้อยู่ที่241ถ้าตอนนี้ถ้าค่าปิงของใครสูงก็แสดงว่าอินเทอร์เน็ตของท่านอาจจะไม่แรงพอนะครับโอเคเข้ามาก็นี่ก็คือหน้าอินเทอร์เฟซนะครับกด2นะครับกด1โทษครับกด1มุมนี้กด2เปลี่ยนมุมนะครับกด3กด4กด5นะครับใครคอมแรงๆกดตัว L ได้นะครับแต่แนะนำว่าต้องคอมแรงจริงๆนะครับก็จะบอกแผนที่อยู่ด้านบนนะครับตามมาด้วยระยะทางเวลาในกลมๆนี้คือค่าความชันนะครับมันก็จะมีคนมาบอกหน่อยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวภาษาไทยออกมาแล้วครับอีก 2-3 วันนะครับเหมือนมันจะมีคอยบอกว่าอันนี้คืออะไรครับมุมขวาบนนะครับปันๆอยู่ไม่ไหวละอยากย้อนกลับก็กดยูเทิร์นนะครับกดยูเทิร์นตัวนี้นะครับอันต่อมาก็เป็นมุมกล้องนะครับเล่นๆอยู่ปุ๊บอ้าวสัญญาณเทรนเนอร์หลุดทำไงนะครับกดที่ปุ่มนี้นะครับสี่เหลี่ยมสี่อันนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่โลโก้ตัวนี้นะครับมันก็จะให้เราแพร์ใหม่นะครับโอเคด้านล่างก็เป็นความเร็วนะครับวัดหัวใจคาร์แดนซ์แผลครบนะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมปันเสร็จนะครับก็ Data จะเก็บไว้อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับมันก็จะมีกราฟ power กราฟ heart rate กราฟ cadence ถ้าเราแพ้ครบนะครับมันก็จะขึ้นกราฟแล้วเก็บ activity ทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับและยังสามารถ auto sync ไป Strava ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกในขั้นตอนต่อไปว่า auto sync ไป Strava เนี่ยทำยังไงนะครับโอเคจบของโหมด free ride นะครับต่อไปมาโหมด workout นะครับworkout ก็คือการซ้อมตามกราฟนะครับอันแรกก็คือ power zone มันก็จะมีให้เลือกเลยครับโซน2โซน3โซน4โซน5โซน6สมมุติวันนี้เราอยากซ้อม VO2 max นะครับในแต่ละโซนก็จะมีอีก10กราฟข้างในแสดงว่าหน้านี้มี50กราฟให้คุณเลือกแล้วนะครับใครชอบทำหวีนะครับเนี่ยทำหวีซี่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกเอาวางแผนเอาในนี้มีบอกค่า TSS สามารถเอาไปใช้ในการวางแผนว่า1สัปดาห์คุณจะใช้ค่า TSS เท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะบอกว่า1นาทีวอร์มอัพ 55% ขั้นตอนที่2อีก1นาทีจะเริ่มเป็น 63% ถ้าใครใช้สมาร์ทเทรนเนอร์มันก็จะปรับไปเรื่อยๆนะครับตาม FTP ของเราในเรื่อง FTP เดี๋ยวจะพูดต่ออีกทีนึงกราฟเซตนี้นะครับทั้งหมดโซน2โซน3 4โซน5โซน6ออกแบบโดย Peak Coaching นะครับ Hunter Allen นะครับเราเป็นพันธมิตรกันนะครับแล้วก็ทางPeak Coachingก็ได้เป็นคนเขียนกราฟการซ้อมนี่ออกมาให้ทั้งหมดครับโหมดใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมานะครับ Fat Burning อันนี้จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างเพลงมันๆกับกราฟสนุกๆ นะครับก็ลองไปทดลองใช้ดูนะครับ Test Protocol นะครับใน OneLab ก็มีการทำ FTP Test ค่อนข้างครบนะครับมี All Round Capacity มี 20 Minute FTP Test นะครับมี8นาที FTP Test นะครับมี power lamp นะครับในนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ VO2 max effort test ในนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครอยากจะ test อะไรก็ตามสบายนะครับหมดในหมวดของ workout นะครับต่อไปมาดูตัวนี้ครับ my activity นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถผูกกับ Strava ได้นะครับเรากด next เนี่ยนะครับแล้วเราก็กดเพื่อที่จะผูกกับ Strava นะครับมันก็จะพาไปผูก Strava แต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไม่ได้โชว์แต่ว่าในขั้นตอนเนี่ยทำประมาณนี้ครับ
เมื่อผูกเสร็จแล้วปุ๊บปั่นเสร็จปุ๊บปิ้งขึ้นทางนู้นเลยทันทีนะครับแล้วก็ My Activity เนี่ยข้อมูลการปั่นย้อนหลังของเราทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในนี้นะครับโอเคต่อมาจะเป็นCycling Challenge ก็ตัวนี้คืออธิบายไปแล้วนะครับเรื่องการทำมิชชั่นแล้วจะได้ไอเทมเป็นรางวัลนะครับ My Gear นะครับก็มีจักรยานนะครับให้เลือกเจอร์ซี่นะครับมีเจอร์ซี่ให้เลือกมีหมวกมีเฮลเมตนะครับมีแว่นกันแดดให้เลือกแต่งอวตารของคุณนะครับ Subscription ณตอนนี้นะครับถ้าใครดูคลิปมาถึงตรงนี้ก็ขออนุญาตให้ทุกท่านอินบ็อกซ์ไปทางเพจ OneLab Thailand นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าปั่นอยู่บ้านต้านโควิด2นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับจะทำการส่งมอบโค้ดให้โค้ดเนี่ยบอกก่อนว่ามันเป็นเหมือนกระชปองนะครับเหมือนกระชปองเป็นโค้ดสุ่มในโค้ดที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้ง1เดือนและ3เดือนเพราะฉะนั้นก็มาเล่นกระชปองสนุกกันนะครับมาดูว่าใครจะดวงดีได้3เดือนนะครับแต่ว่าขั้นต่ำคือมีให้1เดือนนะครับสามารถSubscription ตรงได้เลยนะครับทางนี้เดือนละ499นะครับ1ปี 54.99 เฉลี่ยอยู่ประมาณ140บาทนะครับถ้าทาง PC ก็คือชำระผ่าน PayPal ต้องมีบัญชี PayPal ถ้าใน Android ก็จ่ายผ่าน Play Store ได้เลย iOS ก็จ่ายผ่าน App Store ได้เลยนะครับถือว่าผมว่าราคาดีนะครับตอนนี้เมื่อสมัครเข้าใหม่เนี่ยมันจะได้ฟรีไทรออยู่ที่100กิโลเมตรนะครับหรือ14วันนะครับก็ตอนนี้100กิโลเมตรหรือ14วันก็หมดวันที่20นะครับเพราะวันนี้วันที่6มกราคมโอเคมาดูที่ออปชันนะครับก็ device ก็คือเป็นเรื่องของการ pairing นะครับที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับ bike ก็อันนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วว่าใครใช้ smart trainer หรือใครใช้ smart spin bike ก็เลือกโหมดให้ถูกนะครับ setting นะครับอันนี้นิดนึงเราสามารถถ้าคุณรู้ FTP ของคุณแล้วคุณใส่ไปได้เลยมันก็จะไปมีผลต่อ workout training ที่เมื่อกี้ผมโชว์ให้ดูนะสมมุตินะ FTP ผมตอนนี้เนอะน่าจะเหลืออยู่ถึงบ้างไม่รู้นะ190ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น 50% ก็คือ 50% ของผมก็คือจาก190นี้สมมุติว่าของคุณ 250% ของคุณก็คือ100เพราะฉะนั้นกราฟเนี่ยมันจะ based on ตัวเลข FTP ของคุณตรงนี้ถ้าคุณรู้คุณใส่เข้าไปเลยถ้าไม่รู้ก็ไปทำเทสซะนะครับโอเคตรงนี้ก็กลับมาเซตนะครับว่าอ่ะปั่นไปมากขึ้นแล้วตัวดำแล้วเปลี่ยนเป็นตัวดำหน่อย System setting นะครับก็คอมแรงไม่แรงเอาไปทีละอันเลยดีกว่า Resolution นะครับก็คือขนาดนะครับปรับขนาดได้ Language อย่างที่ผมบอกนะครับผมขอเวลาอีกสัก 2-3 วันจะพยายามเอาภาษาไทยขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็ Display นะครับก็สามารถเลือกได้จะเป็น Full Screen หรือจะเป็น Window นะครับกราฟิกนะครับคอมใครแรงคอมใครไม่แรงเลือกเอานะครับผมเลือกเอามินิมอลไว้ก่อนดีกว่านะครับคอมผมอาจจะไม่แรงมากหลายๆท่านชอบถามเข้ามาเรื่อง power mode นะครับ3 second กับ instant ก็คือเหมือนกับว่าอธิบายง่ายๆคือความหน่วงของการแสดงค่าวัตต์นะครับก็แล้วแต่คุณถนัดว่าจะเอา instant ก็คือแบบมันก็จะขึ้นเลยทันทีมันก็จะดิ้นไวหน่อยนะครับก็จะเลี้ยงยากหน่อย 3s ก็คือจะหน่วงไว้3 second แล้วค่อยแสดงผลแล้วก็สามารถเพิ่มวอลลุ่มได้ delete your account ได้นะครับ export account data นะครับ okay. ส่วนเรื่องโค้ดนะครับเมื่อ inbox ไปแล้วแล้วได้โค้ดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปักคลิปอีกคลิปหนึ่งไว้ทางนี้ว่าวิธีการยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.onelab.com นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีโปรแกรม Exchange นะครับก็เหมือนว่าเราคลิก Exchange นี้ขึ้นมาใส่โค้ดที่ผมให้ไปนะครับก่อนอื่นมันจะต้องพอเข้าไปใน onelab.com แล้วเนี่ยเราเข้าไปใน Exchange แล้วเนี่ยมันจะต้อง sign in user ของเราเข้าไปก่อนก็คือการสมัครก็คือการ sign in account อันเนี้ยอย่างอันเนี้ยก็คือผมก็ไป sign in ในเว็บไซต์เขาก่อนปุ๊บพอในเว็บไซต์เสร็จปุ๊บเราก็ใส่โค้ดพอใส่โค้ดในเว็บไซต์เรียบร้อยมันก็จะมาแก้อย่างนี้วิธีกลับมาเช็คก็คือกลับมาที่ตัว subscription นะครับว่าโค้ดของเราเนี่ยได้ทำการ activate เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับโดยคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกนะครับยินดีมอบ
โค้ดให้กับนักปั่นทุกท่านที่เข้ามาร่วมนะครับสำหรับรายการนี้หากมีปัญหาอะไรสามารถอินบ็อกซ์มาได้ทาง OneLab Thailand นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์ครับ